วันนี้เราจะมาจัดอันดับท็อป5หนังสือที่ฟุกชอบที่สุดมี2เรื่องก็คือครอบครัวตึงหนืดและล่าขุมทรัพย์จะเป็นอะไรไปดูกันเลยอันดับที่5ได้แก่นี่เลยครอบครัวตึงหนืดตลอดทัวร์ตอนบ่วนอเมริกาเราอ่านแล้วสนุกก็เป็นอันดับที่5เพราะก็ไม่สนุกมากแต่มันเราชอบนี่ดูให้ข้างหลังกับข้างหน้าเต็มๆเป็นครอบครัวตึงหนืดตลอดทัวร์เล่มที่5ต่อมาอันนี้อันที่5อันที่4ก็คือนี่เลยเที่ยวต่างแดนแบบสุดตึงครอบครัวตึงหนืดฉบับธรรมดาเต็มที่24เป็นอันดับที่4ต่อมาอันดับที่3อันดับที่3ก็คือนี่ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในตุรกีที่เราบอกไปจะมี2เรื่องก็คือครอบครัวตึงหนืดและล่าขุมทรัพย์อันนี้จะเป็นล่าขุมทรัพย์ในตุรกีเย้จะดูให้เราอ่านแล้วเราก็ชอบอันนี้เป็นสุดขอบฟ้าเล่มที่14ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าเล่มที่14ล่าขุมทรัพย์ในตุรกีต่อมาอันที่2นั่นก็คือนี่เลยครอบครัวตึงหนืดตลอดทัวร์ตอนวงชูฝรั่งเศสเป็นครอบครัวตึงหนืดตลอดทัวร์ตอนสุดท้ายเล่มที่8คือตอนสุดท้ายก็เวลาเปิดมามันก็จะเป็นครอบครัวตึงหนืดแต่มันจะเป็นหลายๆตอนอันนี้เป็นครอบครัวตึงหนืดต่อมาถึงอันดับที่1จะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็ต้องเป็นนี่เลยเย้อยู่ไหนอยู่ไหนแบลอยู่นี่เองก็คือถ้าขุนทรัพย์ในไทยวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆวันนี้บ๊ายบาย